วัสดีค่ะทุกคนวันนี้อร่อยเฉยจะพาทำหมูยอโฮมเมดวัตถุดิบก็มีไม่เยอะนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยจ้าเริ่มจากการเอาอกไก่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราเอาอกไก่ไปแช่ช่องฟรีซก่อนนะเวลาปั่นเนื้อไก่เนี่ยจะได้นุ่มแล้วก็เด้งจากนั้นก็เติมผงปรุงรสน้ำตาลทรายผงชูรสแป้งมันแล้วก็เบกกิ้งโซดาตามด้วยกระเทียมพริกไทยดำใส่ลงไปชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยจากนั้นก็เติมน้ำแข็งเวลาเอาไปปั่นเนื้อไก่ก็จะได้นุ่มเด้งปั่นจนละเอียดแล้วแต่เครื่องใครขึ้นมานะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็เตรียมฟอยล์สำหรับเอาไว้ห่อแทนใบตองหรือใครจะมีใบตองก็ใช้ใบตองก็ได้นะจ๊ะแล้วก็เอาเนื้อไก่ที่เราบดเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ทำการเกลี่ยพอเกลี่ยเรียบร้อยแล้วก็ม้วนเหมือนไส้กรอกนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ตัดฟอยล์ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการบิดหัวท้ายให้แน่นเวลานึ่งไก่เนื้อจะได้เนียนบิดอย่างนี้นะจ๊ะบิดเป็นแนวไขว้กันเดี๋ยวบิดให้ดูอีกรอบนึงจ๊ะบิดให้แน่นเลยจ้ะเหมือนไส้กรอกจากนั้นนะคะก็เตรียมตั้งน้ำให้ร้อนแต่ไม่ต้องเดือดนะใช้ไฟอ่อนนำไก่ยอที่ห่อแล้วลงไปนึ่งใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะย้ำใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีไก่ยอเราก็จะสุกได้ที่จากนั้นก็เอามาหั่นหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เนื้อไก่ยอเนี่ยนุ่มเด้งหอมอร่อยหอมพริกไทยกระเทียมลองไปทำดูนะจ๊ะอร่อยเฉย